คุณหมอจตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์จตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยผมขออนุญาตหารือเรื่องโครงการเสนอโครงการที่จะทำถนนบายพาสเลี่ยงเมืองอำเภอกะทะลักจังหวัดศรีสะเกษสืบเนื่องจากอำเภอทะลักมีประชากร 250,000 คนมีถนนที่เข้ามาตัวอำเภอทะลักจากศรีสะเกษนะครับเข้ามาที่อำเภอทะลักและไปเชิงบันไดเขาพระวิหารคือ4แยก221ระยะทาง 92.9 กิโลเมตรและอีกเส้นหนึ่งก็คือจากอำเภอกะทะลมและจากอุบลราชธานีคือวาริมชำราบคือ2178นะครับซึ่งจะเข้ามารวมกันที่2085และมาบรรจบกันที่อำเภอทลักและอีกเส้นหนึ่งคือถนนทางภูเขาไฟเป็นถนนทางหลวงชนบท3ศรีสะเกษ3040ซึ่งทั้งหมดเนี่ยพุ่งเข้าหาอำเภอทลักขณะนี้เมืองเจริญเติบโตมากและรถจราจรติดขัดผมได้รับการร้องขอจากผู้นำท้องถิ่นจากหน่วยราชการที่อยู่ในการทำงานในช่วงเช้าช่วงเย็นนั้นไม่สะดวกจึงอยากขอให้กรมทางหลวงของกระทรวงคมนาคมได้หาวิธีการบายพาสถนนเชื่อมรถที่จะเชื่อมระหว่างถนนที่มาจากจังหวัดศรีสะเกษที่จะไปอุบลไม่ต้องเข้าเมืองและก็จากอุบลกลับไปศรีสะเกษซึ่งจะเป็นประโยชน์นี่เรื่องที่หนึ่งซึ่งจะขอทางกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงได้พิจารณาหาจุดที่จะทำให้เกิดประโยชน์อันที่สองคือเรื่องราคาข้าวตกต่ำนะครับผมได้เดินทางไปคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดนครราชสีมานะครับปัญหาในเรื่องแรกก็คือเรื่องที่เรากังวลมากก็คือเรื่องต้นน้ำก็คือเรื่องชนประทานแต่ขณะนี้ลำตะคองโชคดีว่ามีพายุมอระเบพายุที่เข้ามาทำให้มีน้ำพอเมื่อก่อน80ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้เป็น358ล้านนะครับแต่ที่สำคัญก็คือทำให้เกษตรกรมีข้าวท่วมน้ำนะครับแล้วก็เกิดปัญหาอยากให้รัฐบาลช่วยดูแลเรื่องปัญหาข้าวและเรื่องศูนย์พันข้าวเมล็ดพันธุ์แล้วก็เรื่องของตลาดที่ไม่เพียงพอครับขอกราบขอบคุณท่านครับครับ